สวัสดีครับผมสิทธิ์นันทมริทองครับจากช่อง nj story มีข่าวค่าวครับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังครับ8 0 0แสนซับสไครต์หลอกระดมทุนนะฮะระดมทุนเอาเงินไปลงทุนเทรดหุ้นนะฮะมีความเสียหายกว่าพันล้านอันนี้จากหน้าข่าวนะสำหรับคลิปนี้นะครับที่อยากทำเนี่ยก็เพื่อเป็นการเตือนภัยแล้วก็ให้ข้อมูลกับทุกท่านก่อนนะครับใครที่ได้เห็นคลิปนี้ก็จะได้รู้ว่า ไอการระดมทุนแบบนี้มันหน้าตาเป็นอย่างไรและเราต้องป้องกันตัวเองหรือว่าต้องคำนึงหรือคิดถึงหาข้อมูลอะไรบ้างนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเราตกเป็นเหดือของการถูกหลอกลวงนะทุกคนก่อนจะไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะครับให้กำลังใจเ n Story s o เ s t อ r y อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่องนะครับโอเคทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข่าวข่าวมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอเคครับทุกท่านครับสำหรับข่าวนี้นะครับผมก็เอาหน้าข่าวมาจากเว็บไซต์สนุกนะฮะเว็บไซต์สนุกแชร์ยูทูบเบอร์สาวช่องดังนะครับรโดมเงินทุนเทรดหุ้นเสียหายร่วมพันล้านเจ้าตัวโล่แจ้งก่อนปิด IG จีสำหรับคลิปนี้ผมจะไม่บอกนะครับว่าเป็นช่องไหนหรือว่าชื่อเพจหรือว่าชื่อ IG อะไรนะครับอ่าโอเคมาดูรู้จักกับคนนี้ก่อนนะฮะสำหรับคนนี้ทำช่องนะครับ YouTube นะฮะมีผู้ติดตามกว่า800แสซับสไคร์ มีคลิปวิดีโอที่อัปโหลดแล้ว345คลิปวิดีโอเปิดช่องมาตั้งแต่2,22 0เกือบ10ปีนะครับเนื้อหาในช่องเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการ cover เพลงเต้นต่างๆนะฮะมีผู้ติดตามมากแล้วก็มียอดวิวสูงมากบางคลิปเนี่ย3ล้านกว่าวิวเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นช่องที่น่าสนุกนะเรื่องของการ entertain นะฮะมีการเต้น cover ของเข้าไปดูแล้วหัวเขาเขาทำดีส่วนเรื่องราวเนี่ยฮะมันเกิดจากเพจเพจนี้ครับจอกจนะฮะ ได้อัปเดตนะครับโพสต์เมื่อวันที่5เมษายนนะครับเตือนสาวโกงพันล้านหลอกเอาเงินคนฝากเทรดหุ้นนับพันล้านเอาเงินไปเปในแอปไลน์ดังกล่าว20ล้านบาทนะฮะผู้เสียหายเนี่ยเป็นหญิงสาวรายหนึ่งที่ฝากโพสต์เตือนนะครับอย่าลงเชื่อสาวรายหนึ่งที่หลอกเอาเงินไปเทรดหุ้นจากคนทั่วไปแล้วนําไปใช้สู่จุด,ด้ดนาเงินมาคืนหมุนไม่ทันอยากให้ช่วยแชร์เรื่องหนึ่งนะครับก็คือพอดีเนี่ยตอนนี้มีผู้เสียหายหลายราย มูลค่ารวมถึงพันล้านจากการโกงเงินรับฝากเทรดแล้วนางเริ่มซุกนะครับเริ่มผัดวันไปเรื่อยนะครับเพราะความเตือนก็คือแรกๆเนี่ยของการรับฝากเทรดก็ทํากําไรได้นะครับให้กําไรคนที่ฝากเทรดเนี่ยเป็นปกติไม่มีอะไรจนไปปีที่แล้วนะครับก็คือประมาณ2005 2 6 0้25 6 4เออทุกคน2 5 6 4ปีนี้25 6 5กเนาะก็ออกมาบอกว่าบรกที่เทรดด้วยเนี่ยมีปัญหา จะคืนทุนทุกคนนะครับตอนรับฝากก็รับปากไว้จะไม่จะไม่เอาทุนเนี่ยไปใช้พอเกิดเรื่องทุนหายจะทยอยคืนทุนให้กับทุกคนแต่ผ่านมาเป็นเดือนแล้วทําไม่ได้อย่างที่พูดเลยแล้วตอนนี้เงียบแบบผิดปกตินะครับกลัวหนีมากแล้วก็บอกว่าเป็นความผิดเองที่ไม่เชื่อนะครับเชื่อหลงเชื่อนะแต่ทําตัวให้น่าเชื่อมากโฆษณากําไรทุกวันนะครับแล้วพอเข้าจริงเนี่ยถึงรู้ว่าเออไม่ ไม่ได้ไม่ไม่ได้กาไรอย่างที่ว่านะครับแถมขู่เกงเองถ้าผู้เสียหายรวมตัวกันไปแจ้งความเนี่ยก็ขู่ว่าใครที่ไปแจ้งก็จะไม่ได้เงินคืนส่วนใครที่กําลังมองหาคนเพจเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องการโอนเงินหรือการไว้ใจก่อนโอนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับจากเพจจ็อกจ็อกที่ได้โพสต์ลงไปตั้งแต่วันที่5เมษาที่ผ่านมาสําหรับนายจีผมก็ตามให้นะครับเขาก็ไปเล่าปัญหาของคนเนี้ยนะฮะที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยบอกว่า จะมีการแถลงการนะครับในวันที่สี่ที่ผ่านมานะแต่ว่าแถลงการนั้นมันถูกลบไปแล้วเขาบอกว่าจะแถลงการเรื่องต่อไปนี้นะครับก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแนวทางการดำเนินการต่อจากนี้จะทําอะไรแล้วก็เงื่อนไขการคืนเงินทุนสําหรับคนที่รอแล้วก็วงเล็บนะว่าไม่ฟ้องนะครับจะมีการติดต่อกับเป็นรายบุคคลนะครับเคส by เคสเพื่อพูดคุยดีเช็คข้อมูลทุกอย่าง,างแจ้งเงื่อนไขการคืนทุน ระบุวันเวลาเริ่มจ่ายชําระคืนระบุงวดต่างๆและทําข้อตกลงให้ชัดเจนเพื่อทุกคนจะได้รู้กําหนดการการรับเงินคืนของตนเองและจะได้นําไปวางแผนชีวิตและคิดการแก้ปัญหาต่อไปได้หมายความว่าใครที่ไม่ฟ้องเขาอะครับเขาจะทําสัญญาเพื่อคืนเงินเป็นงวดๆไม่คืนเป็นเงินก้อนนะสมมุติคุณฝากไปล้านหนึ่งเนี้ยเขาจะไม่คืนล้านหนึ่งทันทีแต่ว่าทําสัญญา ว่าจะคืนเดือนละเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นก็ต้องไปดูกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องไม่ฟ้องเขานะถ้าฟ้องเขาไม่คืนเงินให้นะครับหมายเหตุอยากให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนี้มันไม่ได้มาจากใจโค้ดเลยสักนิดเขาบอกเขาเป็นโค้ดอึดอัดใจกับสถานการณ์ตอนนี้มากทุกๆอย่างมันบีบมากแล้วมันเนี่ยคือสิ่งที่ต้องแก้ไขเพื่อจะเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงและเป็นไปได้ที่สุดในสภาวะปัญหาแบบนี้ ก็คืออึดอัดใจแหละแต่ว่าก็ต้องแก้ไขได้เฉพาะสิ่งที่สามารถทําได้จริงนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยากบอกว่าเข้าใจทุกคนนะครับเข้าใจคนที่โกรธและเกลียดเข้าใจคนที่ฟ้องเข้าใจคนที่ยังรอและเชื่อใจแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่อดทนมาด้วยกันประคองจนถึงวันนี้และขอโทษทุกคนถ้าหากสิ่งที่แถลงในวันพรุ่งนี้บางอย่างอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ขอโทษสําหรับทุกอย่างเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่เขาได้โพสต์ในไอจนะครับ หรือว่า i n s t a g r กรมนั่นเองส่วนโพสต์แลงการเนี่ยไม่เห็นนะน่าจะลบไปแล้วหรือเขาปิดไว้อาจจะไม่เห็นนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็ลองเข้าไปดูใน Line นะฮะที่เขาเป็น Line Official นะครับเข้าไปดูพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการคอร์ส n t Easy Trade นะครับบอกว่าเป็นคอร์สเรียนเนี่ยที่ผู้ไม่มีพื้นฐานในการเทรดเนี่ยสามารถเรียนได้เทคนิคทั้งหมดเนี่ยแบบคิดขึ้นมาเองโดยเฉพาะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ให้สามารถเห็นได้เลยทุกเทคนิคไม่สามารถหาได้จาก Google โอ้โหสุดยอดเทคนิคส่วนตัวนะครับรูปแบบการเรียนนะฮะเรียนผ่านวิดีโอนะครับเป็นการเรียนการสอนกว่า10บวกเทคนิคมี10กว่าบวกนะแสดงว่าไม่ถึง20มีเทคนิคพิเศษอัปเดตเพิมเ่มเติมใน Facebook กลุ่มปิดแสดงว่าเข้าไปใน Facebook กลุ่มปิดก็จะมีอัปเดตให้มีเทรดสดด้วยไปกับโค้ดเลยครับแสดงว่ามีไลฟ์สดนะครับ6วันต่อสัปดาห์ที่เราเทรดไปพร้อมกัน ทึ่งน่าสนใจนะสำหรับใครที่สามารถเทรดแล้วก็ได้กำไรทุกวันเนี่ยแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆใน Openchat แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงมี Openchat รองรับแล้วก็มีกิจกรรมการแข่งขันเทรดตามเทศกาลรุร่นรางวัลใหญ่มากมายคอร์สละ2,990บาทตลอดชีพน่าสนใจนะครับถ้าเราจ่ายเงิน2,990บาทแล้วก็สามารถเทรดหุ้นได้กาไรทุกวันเป็นอะไรที่ นะครับประมาณนั้นแหละทุกคนทีนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะมีข่าวให้ดูแล้วกันว่าเกี่ยวกับการลงทุนนะครับหรือว่าการหลอกลวงเนี่ยมันมีข่าวขึ้นมาในในประเทศไทยแล้วครับทุกวันรายวันแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าสำนักข่าวต่างๆเนี่ยจะเล่นข่าวให้คนได้รู้ได้เห็นกันหรือเปล่า,าะะนั่นเองตัวอย่างข่าวนึงครับหนุ่มหลอกลงทุนหุ้นออนไลน์ศูนกว่าเจ็ดแสนจากแอปหาคู่แม่ล่ำให้นะครับสูญเงินเก็บอันนี้ข่าวตั้งแต่ตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะทุกคน ทีนี้ไอ้ข่าวเนี้ยผมไปดูเนื้อข่าวมาแล้วก็คือมันเป็นแอปหาคู่และแอปหาคู่เนี้ยผู้ชายเนี่ยก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อปู่เผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ชวนไปลงทุนในหุ้นตอนแรกก็ลงทุนห้าร้อยอ่าก็เขาเห็นก็เงินนะมันจะเป็นเหมือนเว็บไซต์เป็นแอปนะครับพอลงจ่ายโอนเงินเข้าไปนี่ยงห้าร้อยบาทอีกวันหนึ่งเนี่ยมันขึ้นเป็นหกร้อยเออเขาเห็นว่าน่าเชื่อถือโอนไปสามพันขึ้นมาเป็นสามพันห้าโอนไปห้าหมื่น ขึ้นมาเป็นอะไรหกหมื่นประมาณอย่างเงี้ยนะรูปแบบเป็นอย่างนงี้นะทุกคนแต่ว่าตัวเลขเนี่ยผมไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับทีนี้มันก็มีจํานวนเงินเข้ามาพอก้อนสุดท้ายก้อนล่าสุดนะครับหนึ่งแสนกว่าบาทแล้วปรากฏว่าพอโอนไปแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าตัวเลขมันขึ้นจะถอนไอ้คนชื่อปูเนี่ยบอกว่ามันถอนไม่ได้มันต้องโอนเข้าไปอีกให้ครบสองแสนห้าลักษณะเป็นแบบเนี้ยเขาก็เอาเงินจากบัญชีแม่เนี่ยโอนเข้าไปนะครับพอโอนเข้าไปสิเขาบอกว่าเฮ้ยมันถอนไม่ได้ต้องโอนเข้าไปอีกสามแสนประมาณนะประมาณนะ ก็ไปเอาเงินจากบัญชีพ่อเข้าไปรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยที่โอนเข้าไปเนี่ยกว่าเจ็ดแสนบาทแล้วปรากฏว่าไม่ได้เงินคืนส่วนบัญชีที่โอนนะครับก็เป็นบัญชีชื่อบุคคลธรรมดานะครับอะไรประมาณเนี้ยผมก็รู้สึกว่าโหผมก็ไปหามาให้นะครับว่ากลโกงที่คนส่วนใหญ่เนี่ยโดนโกงแล้วกว็วิธีการที่มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาหลอกเพื่อไปลงทุนเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไหนนะครับก็ไปเจอแบบบทความของเว็บไซต์ s c b ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ ชื่อบทความว่าสารพัดรูปแบบโกงการลงทุนต้องรู้ให้ทันนะฮะเป็นบทความจาก S C B รูปแบบเนี่ยก็คือชักชวนลงทุนในหุ้นไทยแต่ไม่มีใบอนุญ,ญาตครับใบอนุญ,ญาตเนี้ยความหมายคือใครจะทําธุรกิจลักษณะแบบนี้นะครับชวนชวนลงทุนเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องมีใบอนุญ,ญาตจากกรตอนะครับหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อ่ารวมไปถึงอาจจะต้องไปขออนุญ,ญาตจากทปทนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสํานักงาน อ่อคอปปออะไรต่างๆแบบนี้ก็จะมีกฎหมายกำกับอยู่ซึ่งถ้าไม่ทำตามนี้นะครับแล้วไปชวนชนชวนลงทุนเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอน100%เพราะคนที่มีบใบอนุญ,ญาตนีครับบริษัทต่างๆเหล่านี้เขาจะต้องมีเกติกานะครับมีหลักการมีวิธีการต่างๆที่จะเชิญชวนคนมาลงทุนและไอการลงทุนลักษณะแบบนี้ครับกรอตเน,นี่ยเขาจะดูแลในส่วนของผู้ลงทุนนะฮะไม่ให้เกิดความเสียหายที่มากเกินไป เพราะฉะนั้นผลตอบแทนเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะอยู่ที่เขาเรียกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งมีลักษณะอะไรอะ่ะเชิญชวนลงทุนแล้วก็แสดงให้เห็นผลตอบแทนจํานวนมากเช่นโชว์เลยครับโพสโชว์เลยโหวันนี้กําไรแสนหนึ่งวันนี้กําไร1ล้านบาทอะไรลักษณะแบบนั้นรวมถึงตั้งตัวเป็นกูรูสอนหลักสูตรต่างๆอ่าเป็นเทพของการลงทุนฉันมาสอนนะฉันเป็นไลฟ์โค้ชนะ เดีย๋ยวเธอตามชั้นได้นะรับรองรวยแน่นอนอะไรลักษณะแบบนั้นแหละฮะแล้วก็สุดท้ายครับมันดีเกินกว่าที่เป็นจริงได้มันมีทางเหรอทุกคนที่เราลงทุนไป1,000บาทแล้วจะได้เงินคืนเป็นหลักเออหมื่นหลักแสนนะครับขนาดซื้อลรตอรี่นะครับยังไม่มีการการันตีการถูกรอตอรี่เลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะครับอะไรที่มันดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้เนี่ยมันอาจจะเป็นการหลอกลวงหรือว่าเป็นกลโกของการ หลอกให้ลงทุนนั่นเองสําหรับใครที่กําลังมีคนมาเชิญชวนหรือว่าชักชวนนะครับไปลงทุนนะก็ถ้าไม่มั่นใจนะครับผมผมทิ้งเบอร์พวกนี้เอาไว้ให้นะครับก็จะมีคณะกรรมการฟื้รองผู้บริโภคสามารถโทรไปสอบถามได้ก่อนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบกระทรวงการคลังหรือว่ากรตอนะครับมันจะมีเบอร์โทรอยู่ก็ลองโทรไปคุยก่อนว่าเอ๊ะคนนี้ยบริษัทเนี้ยมันมีจริงไหมหรือลองหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไม่อยากให้ใครถูกหลอกนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆจากช่อง NJ s t o r y นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะคะทุกคนก็เป็นข่าวที่น่าสนใจว่าคนไทยเนี่ยพวกเราเนี่ยยังถูกหลอกกันอีกเยอะมากก็อยากจะเป็นข้อมูลดีๆส่วนหนึ่งนะครับที่ใครฟังเนี่ยก็ได้ได้แบบมีการแบบเตือนสติแล้วกันเนาะลองคิดดูตามผมนะคิดคิดจริงจงจังๆเลยนะ ถ้าสมมุติมีคนที่สามารถเทรดหุ้นหรือว่าชนะในส่วนของตลาดได้เนี่ยเขาเทรดเนี่ยได้กาไรเนี่ยวันละแสนวันละล,ะล้านเขาจะเอาเวลานั้นนะ่ะมาสอนคนอื่นไหมอันนี้นที่หนึ่งก่อนนะอาจจะเป็นคนใจบุญแหละมาสอนมาเชิญชวนเอ้ยมาลงทุนกับฉันสิฉันทําได้นะเธอก็ทําได้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ในความเป็นจริงมันทําได้ไหมอันที่สองนะครับถ้าเกิดเขาจะสอนเขาจะใจบุญจริงเนี่ยเขาต้องให้เราจ่ายเงินไหมสมมุติคุณได้กําไรเล,เลยนะครับ ผมได้กําไรก็ได้เดือนแล้วแบบสิบล้าน20ล้านแล้วผมยังต้องมาเก็บเงินกับคนที่อยากเรียนรู้จากผมไหมอ่าเก็บเงินเลยค่าคอร์สนะครับสี่พันห้าพันเขามาเรียนเลยจ่ายเงินให้ผมผมจะทําแบบนั้นไปทําไมครับในเมื่อผมเทรดผมได้กําไรวันละเป็นล้านวันละเป็นแสนยังไม่ต้องมาเก็บเงินอีกลองคิดตามดูดีๆนะคนที่เขาสาเร็จเนี่ยเขาจะทําแบบนั้นไหมแต่หลายๆช่องนะที่ให้ความรู้่ผมชอบมากนะครับก็ลองลองไปดูในยูทูะครับมันจะมีหลายช่องมาก ที่เขาลงทุนอาจจะไม่ได้แบบว่าประสบความสําเร็จแบบร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่ก็ให้ข้อมูลการลงทุนต่างๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แบบนั้นอนะ่ะผมว่าน่ารักนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่อยากเห็นใครถูกหลอกถูกโกงนะครับเงินเก็บของเรานะแบบโหเก็บมาแบบหลายปีมากอยู่ว่าถูกหลอกถูกโกงออกไปนะครับเก็บเงินให้ดีนะทุกคนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยสำหรับวันนี้ครับถ้าคลิปมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ s o r y ผมสิทธิเนันไม้ทองขอราทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ